สวัสดีครับก็มาต่อกันที่คลิปที่3นะครับผมกับลีกปัจจุบันนี้นะฮะก็คือลีกเดลฟ์นั่นเองนะครับผมอยู่กับเรานะครับคือนักอสรพิษนะฮะในลีกเดลฟ์แบบฮาร์ดคอร์นะครับโซโลเซลฟ์ฟาวก็คือลีกฮาร์ดคอร์ก็คือตายทีเดียวตายเลยนะครับผมตายไม่ได้แล้วก็โซโลเซลฟ์ฟาวก็คือเราเทรดของกับคนอื่นไม่ได้นะฮะของเราเองหามาเองหมดอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาต่อกันเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่แอค2นะครับผมโอเคอัปเกรดขวดก่อนไม่มีขวดอาจจะถึงชีวิตได้คราวที่แล้วก็คือเราจัดการด้านขวาไปหมดแล้วในคราวนี้เราจะมาจัดการด้านซ้ายกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าตัวละครเรายังปลอดภัยดีนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเรื่องการฆ่ามอนสเตอร์นะฮะรวมถึงความสามารถในการเอาตัวรอดก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าเราก็เลเวลนำเลเวลมอนสเตอร์อยู่พอสมควรนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องของสกิลนะฮะว่าตอนนี้สกิลเราไปถึงไหนแล้วนะครับตามที่วางแผนไว้หรือไม่ก็คือไปแล้วเนี่ยเราได้Hero of Agony กับ Toxic Rain มาใช้ใช่ไหมซึ่ง Toxic Rain นี่ก็ดูดีครับจากที่เห็นเป็นสกิลที่เอาไว้เคลียร์มอนสเตอร์ในกลุ่มได้เป็นอย่างดีส่วน Hero of Agony ก็ยังเป็นสกิลที่ไม่ได้เรียกว่าโชว์ความสามารถมากมายอะไรเพราะว่าอาจจะต้องการเลเวลอีกสักนิดรวมถึงอาจจะต้องการ Ascendancy Pathfinder ก่อนนะฮะแล้วก็ความสามารถในการทำให้ศัตรูติดพิษจาก Damage Chaos แล้วก็ Damage Physical ของเราถึงจะทำให้ Hero of Agony เนี่ยมีประโยชน์ขึ้นมาตอนนี้น่าเต็มแล้วลงเหมือนหน่อยไหมฮัลโหลเลเวลอัพอะไรดีอัพมาทางนี้แล้วกันอัพมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อัพอันนี้ได้ขึ้นมาตรงนี้อัพไปทางนี้แล้วก็อัพอันนี้ไม่ก็อาจจะอัพไปทางนี้คือผมกำลังคิดว่าจะมาอัพตรงนี้ดีหรือเปล่าเพราะมันเหมือนว่าสุดท้ายแล้วตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะสเกลอะไรนะเรื่องของดาเมจพิษเนี่ยนะนี่คือมอนสเตอร์เลเวล14นะลงมาอันนี้ละกันมอนสเตอร์เลเวล12เราไม่อยากจะให้มอนสเตอร์มันเลเวลเยอะมากนะเราแค่พยายามจะลงมาเก็บแร่อัสไรเฉยๆคือที่ผมสังเกตอย่างนึงคือมอนสเตอร์ที่อยู่ในความมืดเนี่ยเราโจมตีเขาแล้วเขาไม่ลดเลือดนะนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตจากตัวละครสแตนดาร์ดที่ผมเล่นผมไม่ได้ใช้ตัวนี้รองเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้รองเนี่ยมันอาจจะลดแต่ว่ามันลดน้อยมากอ่ะมันเหมือนว่าถ้ามอนสเตอร์มันอยู่ในความมืดมันจะแบบถึกเติมเยอะมากแล้วแบบยิ่งเลเวลหลังๆเนี่ยมันจะถึกจนแบบเราแทบจะแบบฆ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในความมืดไม่ได้ทีนี้ผมลองดู
ร้อยมาครับนี่คืออะไรไฟโฟนไปต่อตรงไหนดีนะทางด้านซ้ายนี้ก็ได้นะมีเชื่อมไปทางเอาพวกจิวเวลรี่ทีวีก็จะเป็นพวกแหวนสร้อยอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ผมยังไม่มีสร้อยดีๆใส่เดี๋ยวลองไปหาดูจากตรงนั้นเผื่อจะมีสร้อยให้ใส่นะฮะเรามีโทเทมหรือต้องอย่าลืมเอาโทเทมมาใช้ได้Ultimate, immeasurable, indescribable. นี่ครับไปต่อตรงนี้ที่มีจิวเวลรี่ก็อย่างที่บอกนะครับสร้อยแหวนเงินทองไม่ควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะถึงแม้ว่าตอนนี้มอนสเตอร์มันจะยังเลวน้อยยังตีเราไม่ตายง่ายๆแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบนี้บ่อยๆแล้วถ้าแบบไปจนถึงจังหวะที่แบบว่าเลเวลเยอะๆแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะมอนสเตอร์เลเวลสูงๆนี่บางครั้งมันแบบตีเราชุดเดียวตายได้แบบว่าไม่มีสิทธิ์หลบอ่ะมีอะไรให้เก็บบ้างคอมโพสิตโวเผื่อจะเป็นอัปเกรดที่เราตามหาอยู่เอวีเบลไฟเออร์รีสิสแตนต์อย่างเดียวนี่บวกสเต็งเ
6เซ้งกับการไฟแล้วก็ physical damage โอเคอยู่ครับมีไหนไหมให้เก็บเราดูอันนี้สิเฮ้ยอันนี้ตีแรงกว่าที่เราใส่อยู่เยอะเลยมี accuracy ด้วยที่เราใส่อยู่มีการไฟแต่ว่าไม่เป็นไรมีไฟโทเทมมาออกมาก่อนแล้วก็ถุงมือเพิ่มเลือดกับการไฟถุงมือที่เราใส่อยู่มีการไฟการน้ำแข็งแต่ไม่มีเลือดนี่มีเลือดมีการไฟใส่ถุงมือนี้กันฮะแล้วก็เข็มขัดแหวนนี้เพิ่มเลือดแต่ว่าไม่ได้เพิ่มการพลาดเลยดูหมวกสิหมวกก็ไม่มีอะไรเลยโอเคยังมีแร่อยู่ครับไปต่อด้านซ้ายนี่เก็บอัสไรด์ไปเรื่อยๆอัปเกรดกว่าอันครับรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกิน20กว่าอันเองไอตัวหลีกแซดาผมลงไปชั้น100กว่าแล้วได้ทีแบบ 4-500 อย่างต่ำได้20กว่าอันแล้วเดฟาก Greetings หายหมดตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้ว Stay in the light See you laterผมเริ่มดูเวลาอีกแล้วว่าผมเริ่มอัดคลิปตอนกี่โมงเย่กลับมาที่แมปที่เราจากมาครับจริงๆอ่ะท็อกซิกเดนนี่ถ้
ทำดาเมจใส่บอสหรือว่าทำดาเมจประเภทแบบซิงเกิลทาร์เก็ตนี้มันก็แรงกว่าคอสติกแอโร่อยู่ดีนะดูเหมือนมันแรงกว่าอยู่ดีเหมือนแบบตอนนี้ไม่เห็นผลไม่เห็นเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องใช้คอสติกแอโร่เลยพอมานั่งแบบว่าเล่นๆดูอ่ะคือถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้ฟิวเลียนที่แบบยิงเร็วขนาดนั้นน่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้คอสติกแอโร่ผสมกับท็อกซิกเลนแล้วก็มีมิราจอาร์เชอร์มาช่วยรู้สึกแบบนั้นนะถ้าตอนนี้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวในอนาคตคอสติกแอโร่มันจะแบบดีขึ้นมาอีกหรือเปล่าหมายถึงแบบถ้าตอนเลเวลเยอะๆแล้วเนี่ยเราแบบมีแฮตสปีดแล้วอ่ะมันจะมีผลดีขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เก็บเวลไปก่อนแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ท็อกซิกเลนเป็นหลักไปเลยเพราะดูว่าท็อกซิกเลนมันจะแบบมีความสามารถในการทำให้ศัตรูติดพิษได้เยอะกว่าด้วยทำไปสักหน่อยผจญภัยไปกับโทล่าดีเอ็กซ์โพเลอร์ตรงละเลือกแอปนั่งฆ่าแม่ไม่งุมกันครับปกติจะดูเลเยอร์แบบนี้ที่ทางนี้น่าจะเป็นทางตันนะแต่ผมไม่รู้มันอัปเดตเลเยอร์แบบนี้หรือยังเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิลองให้รู้เอตันแล้วทางหนึ่งตันจริงๆด้วยต้องไปทางซ้ายเลยตันมาตรงนี้แล้วก็อัพขึ้นมาตรงนี้ก่อนผมว่ารีบอัพมาตรงนี้เอาเลือดแล้วก็เอาแบบพวกเฟสอะโครบาติกให้เร็วที่สุดทีนี้คือคือผมก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่เอาตรงนี้เนี่ยเราอัพมาทางนี้น่าจะดีกว่าคือยังไงเราต้องอัพขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอัพถ้าสมมุติว่าเรามีจุดนี้แล้วเราอัพมาตรงนี้2อันน่ะเราได้เฟสอะโครบาติกแต่ถ้าเราอัพผ่านตรงนี้เราต้องอัพ4พอยต์เพื่อได้เฟสอะโครบาติกก็จริงนะแต่ว่าเราได้นี้ด้วยได้ evasion เราก็ได้ elemental resistance ด้วยถ้าเราไม่ได้อัพตรงนี้อยู่แล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไงดีเพราะว่ายังไงตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครลีกฮาร์ดคอร์นะฮะเราก็ควรจะต้องแบบว่านี่ห่างตันจริงๆเลยมันต้องไปทางเนี้ยเราก็ควรจะต้องเล่นแบบระมัดระวังอยู่แล้วอะแต่บางครั้งก็คือถ้าเราแบบว่าเอาความสามารถในการป้องกันมากเกินไปมันก็อาจจะกลายเป็นว่าตัวละครเราไม่มีดาเมจแล้วก็อาจจะชิบหายได้คือบางครั้งการป้องกันที่สิ่งดีการป้องกันได้ดีที่สุดก็คือเราฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดก่อนที่มอนสเตอร์มันจะมาถึงตัวเราอะนะแต่ว่ามันก็ทำแบบนั้นไม่ได้เสมอไปในเกมนี้เพราะถ้าเราไปเจอบอสยังไงเราก็ไม่สามารถฆ่าบอสได้ภายในแบบว่าเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเราก็ต้องมีอะไรที่จะแบบเอาไว้สู้กับบอสด้วยในระดับไปสิงตัวแรงต้องระวัง
ีครับเจอบอสแล้วHello. โอ้โหนี่บวกเลือด30เนี่ยอันนี้ใช้ได้Travel far. ใส่คอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวไปมาอัปเกรดตรงนี้ยังไม่เฮ้ยผมจำได้ว่าผมเปิดเวฟพอยต์ของแมปนี้ไว้แล้วนะทำไมมันยังไม่เปิดวะวอตสงสัยผมความจำเสื่อมแล้วตอนนี้หมดกันดูซิว่าตัวนี้มันให้อะไรบ้างถ้าเราช่วยมันให้มานาลีเจนออลิซิสแตนแล้วก็โกลบอลคริติคอลสตรอยมัลติพลายเออร์ไอ้โกลบอลคริติคอลสตรอยมัลติพลายเออร์ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะเล่นสายคริอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากไอ้ตัวแม่มดตัวนี้ก็คือมานาลีเจน5หน่วยต่อวิแล้วก็ออลิซิสแตนซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมผมว่าคือมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าได้มานาลีเจนมา5หน่วยนะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องมานาอยู่ดีมานาเราก็ไม่พอใช้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอัพสกิลที่มันจะแก้ปัญหาเรื่องมานาอยู่ดีซึ่งถ้าเรามาอัพสกิลที่มันแก้ปัญหาเรื่องมานายังไงยังไงไอ้มานาลีเจนตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น2สแตทนี้ก็ไม่ได้ใช้ทีนี้คือ15ออลิซิสแตนมันก็ไม่ฟุ้งมานะเพื่อจะแลกกับแบบว่าคือถ้าเราฆ่าโจรหมดทุกตัวเราได้สกิลพอยต์2สกิลผมรู้สึกว่าสกิลพอยต์ของสกิลยังไงมันก็คุ้มกว่าไอ้นี่อยู่เยอะคุ้มกว่าออริซิสแตนอยู่เยอะโอเคครับเสร็จงานไปอีกหนึ่งตัวไอตัวขวาบนเราจัดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะตรงนี้มีอะไรเนี่ย Vicious Projectile Support ออันนี้มาเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของเราได้เดี๋ยวค่อยใส่ยังไม่พรีลูเชียมไปต่อฆ่าโจรตัวสุดท้ายพร้อมกับลุยบอสเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ผมว่าผมกดเปิดแล้วเหมือนกดเปิดแล้วแต่ว่าเหมือนผมคลิกไปแล้วอะแต่ว่าตัวละครมันยังวิ่งไปไม่ถึงมั้งแล้วผมก็วิ่งไปต่อโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเรียกว่าหลอนนั่นเองเฮ้ยมีคนตายผมเดี๋ยวนะเข้ามาที่ Channel 1ในฮาร์ดคอร์นี่เวลามีคนตายจะแบบมีการสรรเสริญเยือนยอถึงความตายนั้นเลเวล95ตายอันดับ7ด้วยอ
นี่ได้อะไรบ้าง The Happy ได้ Life Regeneration Additional Physical Damage Reduction Increase Global Physical Damage เอาจริงมันก็เป็นสแตทที่ดีทั้ง3อันเลยนะไอ้ Increase Global Physical Damage เนี่ยเราได้ใช้อยู่แล้วโมสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจจะ Scale Physical Damage เพื่อเพิ่ม Damage ให้กับ Toxic Brain ใช่ไหมส่วนลด Damage Physical กับเลือด Degen เนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตายไปซะเจ้าหนูน้อยเราได้สกิลพอยต์เพิ่มไป2สกิลพอยต์นี่ตอนนี้มีแร่เหลืองเอาไปส่งเฟสกันครับabout you keep your wits about you ได้2 skill point อันนี้เลยเอาเลือดเลยเลือด evasion ให้ไวเอา spark life ที่เราใช้ waypoint เราไม่ได้ใช้ warp นั่นมัน warp เก่าคือตอนนี้ที่ผมใช้ในการสเกลดาเมจก็คือไอเนี่ยนะโปรเจคไตล์ดาเมจเพราะฉะนั้นเรามาดูได้ว่าในจริงๆแล้วในสกิลพอยต์เนี่ยมันมีไอโปรเจคไตล์ดาเมจที่อยู่เท่าไหร่เนี่ยโปรเจคไตล์ดาเมจพวกเนี้ยคือที่เราจะใช้ในการสเกลดาเมจของเราจริงๆก็มีอยู่น้อยมากเลยนะมีอยู่แค่เนี้ยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เราใช้สกิลดาเมจนอกจากนั้นก็คงจะเป็นดาเมจเคออสที่ใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ดีมากนอกจากเราก็จะหาอะไรที่มันคอนเวิร์ตฟิสิคอลที่เหลือเป็นดาเมจเคออสได้เพราะว่าสกิลท็อกซิกเรนมันไม่ได้เปลี่ยนdamage physical ทั้งหมดของเราเป็น damage chaos นะฮะ toxic rain มันเปลี่ยนครึ่งหนึ่งของ damage physical ไปเป็น damage chaos เหมือนว่าสุดท้ายแล้วเราจะสกิลอะไรก็ตามมันก็ไม่มีทางสกิล damage ทุกอย่างได้ของสกิลเนี้ยท้ายก็ต้องเลือกอยู่ดีว่าเราจะสกิลอะไรนะฮะแต่เราอาจจะเลือกคอมโบได้เราเลือกสกิลโปรเจคไตล์ดาเมจกับพอยซอนดาเมจหรือโปรเจคไตล์ดาเมจกับเคออสดาเมจผมว่าแต่คือเราสกิลโปรเจคไตล์ดาเมจให้หมดก่อนแล้วเราค่อยไปอัพเลือดแล้วก็พวกอีเวชั่นจนพอใจจนเรารู้สึกว่าความสามารถในการป้องกันเรามีเยอะแล้วแล้วเราค่อยกลับมาสกิลเคออสดาเมจก็อาจจะยังไม่สายอะไรให้ผมจินตนาการอ่ะนะมันน่าจะเป็นไปในแนวนั้นเวลาแบบเรียกว่าทางนี้เป็นทางไปต่อแล้วเดินไปในระดับหนึ่งแล้วเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นทางตันนั่งหัวจิตนะไม่ใช่แบบว่าแบบเลี้ยวเข้าไปปุ๊บก็เห็นแล้วว่าห้องมันสุดแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลี้ยวออกไม่ได้เสียเวลาอะไรมากอันนี้แบบออกแบบมาให้เราไปสำรวจอะแล้วก็แบบทางตันน่าจะมาทางนี้ทางนี้ทางตันอีกพี่หัวจี๊ดปวดหัวจี๊ดเลยอ
yeah, all fusing. ตรงนี้ป่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็ตันเหมือนกันมาลงเหมืองเต็มแล้วก็ลงเลเวลอัพตอนไหนไม่รู้ดูก่อนตรงไหนมันจะให้อสูรไรเราได้เยอะที่สุดว่ามาตรงนี้มี3อันมาตรงนี้แล้วกันโกโกโกฮานูยูนิคมาทางที่จะได้คริวเลนคือผมไม่ได้จะเล่นสายคริวเลนก็จริงแต่ว่าได้คริวเลนมาตอนนี้อย่างน้อยมันก็ได้ใช้เก็บเวลสบายสบายได้มาเป็นซิลเวอร์แบรนช์แทนแต่จริงซิลเวอร์แบรนช์นี่ก็อาจจะไม่ได้แย่มากนะมีแอทสปีดมีมานาเกตออนคิวประเด็นคือได้มานาเกตออนคิวมาก็เท่านั้นตอนนี้เรื่องมานาเราจัดการได้แล้วอ่ะไม่ใช้แล้วกันนี่โดนความมืดกัดกินจนเสียชีวิตเยอะมากใช้แบตเปลืองมาก
ะถึงเพื่อนเมื่อช้าแล้วจริงๆมันก็ดูได้แล้วตัวเนี้ยอีกนานแค่ไหนถึงจะถึงให้มันมีขีดบอกอยู่ตราบใดที่มันยังมีไอ้บล็อกสีแดงๆอยู่ก็คือรถมันก็ยังขับต่อไปเรื่อยๆนะดองรีบใส่อยู่บวกเลือด8เองบวกกันท่าสายฟ้า9อันนี้บวกเลือด20บวกกันท่าน้ำแข็ง8นี่บวกกันไฟกับสายฟ้าStay in the light, Exile. Greetings. โอเคมีดูใส่ที่คอยโทเทมนะฮะหมวกนี่วอร์มีวอร์มีดิฟิลเลชันเก็บไว้ก่อนแล้วเอาไว้เก็บเพื่อต่อชื่อเหรอแล้วก็แหวนลองคาแหวนเล่นๆดูฟิสิคอลดาเมจไลฟ์รีเจนดีกว่าแหวนที่ใส่ที่อยู่อ่ะตอนนี้การท่าเราเป็นไงบ้างไฟกับน้ำแข็งโอเคแต่สายฟ้าน้อยGreetings. Stay in the light, Exile. เน้นเลือดไว้ก่อนถ้าดาเมจเรามีเราก็เน้นเลือดไว้ก่อนนี่น่าจะใกล้ชั่วโมงแล้วนะแต่ยังไม่ใกล้บอสเลยว่าแต่เออเลยเหยลอยชาอยู่
สปีดสักหน่อยละไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เก็บบอสกันวันนี้โก้โก้โก้ตอนนี้ธนูเอเกมของเราเป้าหมายคือธนูที่ตีเร็วแล้วก็ตีแรงตีเร็วแล้วก็ฟิสิคอลดาเมจเยอะคือถ้าฟิสิคอลดาเมจเท่ากันเราก็ต้องเลือกอันที่ตีเร็วมาไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบสร้างสแต็กฮิตให้ได้เยอะที่สุดเราก็ได้ประโยชน์จาก Hero of Agony เข้าใกล้บอสเข้าไป1สเต็ปทีหน้าหายไปครึ่งหนึ่งโอเคเจอเวฟพอยต์แล้วฮะถูกทางไม่นานเกินรอแล้วจะเลยสร้างกับบอสได้เหลืองไปด้วยแล้วเมื่อกี้ผมลืมอัปเกรดเลยมันมีอัปเกรดทำให้เราแบบว่าพบแร่เหลืองได้เยอะขึ้นไปอัปเกรดก่อนแล้วกันจะได้ไม่ลืมโอเคตอนนี้เก็บได้95อันแล้วฮะเรื่องนี้เราก็ต้องคอยอัปเกรดให้มันตามเลเวลเราทันอยู่ตลอดเวลานะคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องขวดเลือดเวลาเล่นแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าหาคอขวดเลือดสำคัญมากช่วยชีวิตเราได้หลายจังหวะถ้าสมมติว่าแบบเป็นขวดที่แบบว่า
พิ่มเลือดเยอะเนี่ยเดี๋ยวหลังๆก็ต้องมานั่งคราฟกดเลือดด้วยให้แบบกันฟรีซกันเลือดไหลอะไรพวกนี้กันแช่แข็งแก้เคิร์สรวมถึงกดเลือดแบบกดปุ๊บเพิ่มปั๊บต้องมีไว้ติดตัวครับชั้นบนสุดแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะเลเวลอีกอัพอีกเลเวลหนึ่งก่อนที่จะไปถึงชั้นบนสุดแล้วจะได้เพิ่มเลือดเพิ่มเลนส์ขึ้นไปอีกนิดนึงเราไม่มีการท่าสายฟ้าได้ขอตัวต่อไปนี่มันจะเป็นสายฟ้าแรงเหมือนกันนะยังงั้นเก็บเรื่องชั้นนี้ไว้ก่อนเพราะถ้าชั้นนี้ไม่ใช่ชั้นต่อไปก็น่าจะใช่แล้วโอ้โหก็ถือว่าก็ลุกขึ้นมาหลายชั้นแล้วเหมือนกันถ้าเก็บชั้นนี้ให้หมดแล้วชั้นต่อไปเคลียร์หมดก็น่าจะเลเวลอัพก่อนเจอบอสนะฮะโอเคตอนนั้นไม่ต้องเคลียร์แล้วมั้งอีกนิดนึงเคลียร์ชั้นต่อไปให้เวลอัพให้หมดให้ตายให้หมดแล้วก็เวลอัพเป็นไปได้ไงตัวนี้ไม่โดนดาเมจเลยเมื่อกี้มันเจอเฮลนี่ทางขึ้นแล้วพีระมิดเอพิกแต่ว่าเลเวลก็ใกล้อัพแล้วครับอัพแล้วโอเคเพิ่มเลือดตรงนี้อีก2อันปั๊บปั๊บเลือด700กว่าสบายแล้วบอสมีดีคอยดูเทพไว้ยามฉุกเฉินด้วยฮะผมชอบเอฟเฟกต์ในเทโรออฟมาการ์ดี้นะสวยดี
บอลได้สำเร็จ Spread the word amongst your kind nightmare you're not welcome in my world เดี๋ยวเราไปเวลที่3แล้วก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบแบบแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วถ้าไม่ตายในแบบนี้ซะก่อนนะเอ้ยนี่บวกเลือดเยอะโอ้แต่น่าเสียดายไม่บวกกันธาตุเลยส่วนอันนี้ไม่บวกดาเมจเลยบวกแค่ดาเมจสายฟ้าซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ามันมีดาเมจฮิตอยู่อันนี้บวกเลือดเยอะเนี่ยบวกเลือด30แถมบวกกันธาตุแล้วมาแข่งกันสายฟ้าเนี่ยโอเคเราได้อัปเกรดเสื้อมาอีกขั้นหนึ่งครับเดี๋ยวไปขายก่อนSee you soon. Fate awaits you.ลืมขายแหวนWhat is it? Be careful. มีขวดเลือด3ขวดแล้วอะเดี๋ยวนะ Need some help? ขวดเวล24อัปเกรดมาอันนี้ขายได้ขวดเลือดเวล24อันนึงโอเคครับ Be careful. ต้องคอยอัปเกรดขวดเลือดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนะโอเคดีคอยโทรเทพว่ากลับมาเหงาเหมือนเดิม yes ตอนนี้สรุปก่อนฮะตัวละครเราเวล25แล้วก็ต่อไปก็ต้องวางแผนเรื่องเพิ่มรูไอเทมแล้วก็เชื่อมรูโอ้โหแต่ว่าแบบคือ Jeweler of เราแบบ Of Fusing มันน้อยมากแหละแล้วไอพวก All Alteration ก็ไม่ได้มีเยอะด้วยแถมมันเป็น Solo Self-File จะเอาพวก Alchemy of กับ Chaos of ไปแลกกับผู้เล่นคนอื่นก็ทำไม่ได้แต่ต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างกับตรงนี้หาที่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยBe well. Good. ว่าเล่นไปเรื่อยๆแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีการแก้ปัญหากันในคลิปหน้าแล้วนะฮะก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชมมาครับผมใครสนใจจะเข้า Channel Discord ก็ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยนะฮะก็เอาไว้ใช้เป็นเหมือนว่าตัวติดต่อกันนะฮะสอบถามก็ได้ว่าเอ้ยเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากจะทราบอะไรก็พิมพ์ถามเข้ามาได้ครับแถม Channel Discord นี่ก็สะดวกในเรื่องของการส่งรูปส่งไฟล์อะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะครับแบบเวลาจะอัปเดตฟิลเตอร์ผมก็ส่งใน Channel Discord ง่ายๆนะฮะแล้วก็ปกติผมไลฟ์ช่วงประมาณ
6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับที่ Channel Twitch นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไลฟ์เป็นเกม .A2 นะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ